สเตฟานโอกาบาน่าและโดมินิโกดอเช่แห่งดอเช่แอนด์กาบาน่านะครับเผยแพร่คลิปแถลงการขอโทษชาวจีนอย่างเป็นทางการหลังจากเกิดกรณีร้อนแรงที่แบรนด์ของพวกเขาทำคลิปวิดีโอโปรโมทแฟชั่นที่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวจีนครับและมีข้อความที่อ้างว่าถูกแฮกของสเตฟานโอกาบาน่าที่เขียนข้อความเหยียดหยามประเทศจีนจนเกิดกระแสแอนตี้ไปทั่วประเทศจีนและทำให้สินค้าของแบรนด์นะครับถูกนำออกจากเว็บไซต์ขายของออนไลน์ของจีนหลายเจ้าเลยครับนอกจากนี้ครับคนดังแดนมังกรมากมายออกมาโจมตีแบรนด์ Dolce & Gabbana ด้านสเตฟานโอ Gabbana และโดมินิโก Dolce นะครับได้เผยแพร่คลิปของพวกเขาผ่านทางเว่ยโป๋ที่มีการทำซับไตเติลเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยทั้งคู่นะครับประกาศว่าหลายวันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและพวกเขาเสียใจอย่างมากครอบครัวของพวกเขาสอนให้เคารพความหลากหลายของวัฒนธรรมทั่วโลกดังนั้นจึงขอร้องให้ชาวจีนให้อภัยกับพวกเขาถ้าพวกเขาตีความวัฒนธรรมของชาวจีนผิดไปและขอโทษชาวจีนทั่วโลกที่พวกเขานะครับทำให้ความสำคัญกับการขอโทษครั้งนี้มากพวกเขารักประเทศจีนและเคยเดินทางมาประเทศจีนหลายครั้งและรักในวัฒนธรรมของชาวจีนและยังมีอีกมากมายนะครับที่พวกเขาต้องเรียนรู้นั่นทำให้พวกเขาเสียใจหากพวกเขาทำผิดพลาดไปในการแสดงออกของพวกเขาพวกเขาจะไม่ลืมประสบการณ์ในครั้งนี้และรับรองว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกและจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นและจะเคารพวัฒนธรรมของชาวจีนทุกวิถีทางที่เป็นไปได้พวกเขาขอโทษจากใจจริงและขอร้องให้ชาวจีนให้อภัยครับVogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo, perché ce ne sono molti, e prendiamo molto seriamente questa scusa e questo messaggio. Ci siamo sempre innamorati. E rispetteremo la cultura cinese in tutto e per tutto. Dal profondo del nostro cuore vi chiediamo scusa. Due buci.